รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่โคตรมันและโคตรเดือดที่สุดกับการฟัดกันของสุดยอด8ทีมสุดท้ายแห่งลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โคตรแชมป์และนี่เรายังอยู่กับการฟัดกันของเต็นอามแชมป์11สมัยฟัดมินเจแชมป์15สมัยเพียง1เดียวซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าซัดกันเละสำหรับคู่หยุดโลกคู่นี้นะครับยกแรกจะเป็นการเจอกันระหว่างอามและเจจะอีอายทำมาจนแย่ซอยให้หักแท้เกิดอะไรขึ้นกังวลอะไรอยู่มาดูนะหายหมดเลยคราวนี้และผู้ชนะในยกนี้คืออาร์มครับอาร์มขวาดึงแต้มชนะเจไปได้แบบขาดลอยยกต่อไปนี้เลยครับเต็นจะมาเพื่อปิดเกมเธอจะมาเพื่อคว้า1แต้มก็ดีใจนะคะที่พี่อามสามารถคว้าคะแนนแรกในรอบนี้มาได้ต่อไปเนี่ยต้องยกให้น้องสาวแล้วครับศึกหนักรออยู่ครับเพลงนี้เป็นเพลงเต็งของผมครับผมร้องทุกวันซ้อมทุกวันแต่ผมเวลาจริงลืมเนื้อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังเหลือพี่ชายผมครับยังไงผมก็ต้องกู้สถานการณ์นะครับแล้วก็เก็บ1แต้มมาให้ทีมเราให้ได้ครับไปฟัดเดือดพร้อมกันนะบัดนี้วันนี้มาเจอกับน้องเต็นแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยน้องเต็นก็จะมีกลอนมีอะไรมาฝากพวกเรานะครับวันนี้น้องเต็นก่อนที่จะโชว์เตรียมกลอนอะไรมาไหมครับมีค่ะแต่ก่อนที่จะบอกกลอนนะคะขออนุญาตชมพี่โบก่อนค่ะเอาได้สิครับผมวันนี้พี่โบหล่อเป็นพิเศษชุดสีม่วงนี่หล่อมากเลยค่ะขอบคุณมากครับนี่ถ้าเป็นภาษาใต้บ้านน้องเต็นเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยร้อยอะฮะค่ะวันนี้พี่โบนี่ม่วงร้อยเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพี่ม่วงร้อยอย่างนั้นนะครับม่วงร้อยแรงโอเคขอบคุณที่ชมสำหรับชุดพี่พี่ก็รู้สึกว่าวันนี้พี่กับพี่หลีก็ดูดีอยู่แล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องกลอนดีกว่าวันนี้เตรียมกลอนมาด้วยนะครับวันนี้เตรียมมาฝากพี่มินกับพี่เจนะคะอ้าวเชิญเลยครับอยากจะชมค่ะหนุ่มอีสานหน้าหวานเสียจริงหนอแถมลูกคอยังล้นเหลือและถมเถมาเจอกันวันนี้ไม่รวนเรมินมีเซเจมียืนเดี๋ยวสะอื้นเลยเฮ้ยอันนี้ดีเอานะกลับเข้าสู่การแข่งขันของเราเต็นครับยกนี้ถ้าเต็นคว้าชัยชนะไปได้อีกยกหนึ่งเกมจบและคว้า2คะแนนรวดทันทีเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่ายกนี้สนุกแน่นอนเพราะจะเป็นการเจอกันระหว่างเต้นและมินซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับผมเราจะเลือกอาวุธยังไงดีครับก็เต้นก็ขออนุญาตเลือกเป็นบทเพลงทุ่งแท้ๆตามความถนัดของตัวเองค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุสานคนช้ำค่ะก็ถือว่าเขาไม่ออมมือให้กับแชมป์ 500,000 ของเราเลยครับเต้นเลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่เต้นรู้สึกว่าเต้นร้องบ่อยมากๆร้องมาตั้งแต่เด็กๆนะคะในระดับที่เราจะต้องเจอแชมป์ 500,000 เราก็ต้องใช้เพลงที่เข้าปากที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่กับมันมากที่สุดต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นฝากถึงพี่มินนะคะเพลงสุสานคนช้ำคนที่จะต้องช้ำก็คือพี่มินจะให้ผมช้ำใจเหรอครับรอฟังผมร้องก่อนครับThank you.
ป็นปุ๋ยต้นไม้ยังงอกงามชามนั่นเองสำหรับเพลงนี้ครับพี่จิ้งหรีดครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างใช้คล่องมือและก็ชำนาญแต่ว่าไอ้ความชำนาญของเราเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าร้องสบายไปนิดนึงเหมือนคำขึ้นต้นหลังบ้านหลังบ้านหนูร้องแล้วไปเลยมันรู้สึกว่ามันไม่มีความคมหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างห้าตารางวาขึ้นมามันต้องแบบสะกดคนให้อยู่นอกนั้นพี่รู้สึกว่ายังใส่อะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าเราร้องแบบว่าคุ้นอะคุ้นกับเพลงนี้มากก็ขาดนิดๆหน่อยๆในการเน้นคำเท่านั้นเองค่ะครับสื่อสารคนคำก็มีน้องๆนำไปประกวดกันเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าได้กี่ไร่แล้วนะฮะห้าตารางวามีแต่สุสานสุสานนั่นเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเต็นอะเขาแข่งกับตัวเองแล้วล่ะนะครับทำได้ไม่ได้สั่งได้ไม่ได้นะครับในเรื่องของเสียงในเรื่องของลูกเอื้อนนะครับผมมันก็มีรวบบ้างซึ่งมันรวบแล้วมันมีอาการแบบแหมไม่น่าเลยก็ต้องติงไว้นะฮะต้องรอมินครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเจ้าพ่ออารมณ์เพลงเหมือนกันครับจริงๆเพลงนี้นะครับมันสามารถจะร้องเป็นตัวเองได้เยอะเลยถ้ามันมีที่เหลือให้ใส่ได้อีกนะหมายว่าจริงๆถ้าใส่ความเป็นตัวเองลงไปบ้างก็จะน่าจะดีเพราะว่าผู้แข่งเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะเป็นแชมป์ที่เคยคว้าเงินรางวัลสูงสุดมาก่อนนะซึ่งอันนี้จดไว้ก่อนเขาถามว่ารวมๆก็ดีไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ว่าผู้แข่งเขาเป็นมือระดับเทพคนหนึ่งนะเดี๋ยวดูซะว่าทางเมียนเขาจะมาอย่างไรครับผมขอบคุณครับคุณกริชโทมัสครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลามาเจอนะครับคู่หยุดโลกของเรานะครับพี่มินกัตพัฒน์ครับผมเชิญครับโอกาสชนะผมก็ว่าก็สูสีครับพี่เต้นจะมาในแนวลูกทุ่งแท้ส่วนพี่มินจะมาในแนวอินดี้อีสานแนวหมอลำแต่ยังไงผมก็เชียร์พี่ผมอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องชนะครับผมก็คิดว่าน่าจะสู้ไหวครับแค่2คนนี้มายืนอยู่บนเวทีเดียวกันนะครับเวทีก็ร้อนไปหมดแล้วนะครับผมสำหรับยกนี้ถ้าเต้นเอาชนะยกนี้ไปได้เกมจบตรงนี้ทันทีและทีมของเต้นและอาร์มจะยิ่งพุ่งขึ้นสู่หัวตารางนะครับไปไกลเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของพี่มินแล้วครับและผู้ชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าได้ติดตามกันมายิ่งอยู่ในภาวะวิกฤตพลังแฝงของเขาจะยิ่งออกมาเพราะฉะนั้นยกนี้ผมว่าสนุกแน่ๆครับเลือกเพลงเลยครับเพลงที่มาเจอกับน้องเต้นเราจะเลือกยังไงดีพี่มินอยากจะขยับจังหวะสักหน่อยครับเพลงนี้มีชื่อว่าย่อมรับสาวาฮักอายเมื่อโชคชะตาผลักดันให้เขาต้องกัดฟันสู้จึงต้องงัดอาวุธคู่แดนอีสานออกมาซัดกลับแบบไม่ปราณีระดับพี่มินแชมป์ 500,000 ต้องทำได้ดีอยู่แล้วเพลงนี้น่ากลัวมากค่ะ
เขาก็ร้องเพลงสไตล์เขามินก็อยากจะร้องเพลงสไตล์มินบ้านเกิดมินแล้วมินคิดว่ามินจะคว้าเอา1แต้มจากเต็นท์มาให้ได้ครับหมอลำเพลงนี้จะเพียงพอเชื่อเต็มได้ไหมหรือมันจะกลับมาฆาตกรรมตัวเองฟังเนื้อไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ฟังแล้วมันร้องอะไรคำมันฟังไม่รู้เรื่องเลยปลิดชีพมินพร้อมกันช่วงหน้าขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิร์นภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงต่อทีมที่6มินเจทีมที่7บอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัดสนับสนุนโดยซื้อประกันซื้อที่สมหวังเงินสั่งได้แบ่งจ่ายได้และเคลมได้แม้ยังจ่ายไม่ครบสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับมากับลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์ค้นแชมป์รอบ8ทีมสุดท้ายเก็บคะแนนแบบพบกันหมดกับการฟัดกันของคู่มหาเดือดเต็นอาบแชมป์11สมัยฟัดมินเจแชมป์15สมัยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อาร์มเก็บคะแนนเข้าทีมไปได้แล้ว1แต้มอาร์มครับคว้าชัยชนะในยกนี้ได้เพิ่มอีก1คะแนนถ้าเต็นยังเก็บได้อีก1แต้มเกมนี้จะจบลงทันทีสุสานคนช้ำค่ะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างใช้คล่องมือและก็ชำนาญต้องรอมินครับนี่ก็ไม่ธรรมดางานนี้ร้อนถึงมินต้องหยิบอาวุธคู่กายมาซัดกลับย่อมรับสาวหักอายครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ยากมากมีเกินแบบเฉพาะของหมอลำในเพลงก็จะมีทั้งท่อนเพลงแล้วก็ท่อนลำก็จะเป็นเพลงที่เห็นศักยภาพของมินนะครับในรูปแบบของหมอลำบ้านเกิดมินย่อมรับสาวหักอายครับอย่าเก็บไว้เป็นผู้เดียวเด้อละนางเด้อนางเด้อนางน้องเ
็นจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายเรื่องของใจใครกันห้ามกันละน้อรักก็บอกคิดถึงก็บอกคืออายเห็นบอกตกลุ่มรักเจ้าละน้อต้องคิดต่อให้ใจตรงกันความสัมพันธ์คบกันก็มาเนิ่นนานห่างไกลกันทุกวันส่งไลน์ไปหาขอให้ถามถ่ายคิดเข้าแล้วไปคือใจสั่งมามีใจก็บอกไอ้มาสาโคตรคำว่ารักมาตรงปลงใจไว้ให้เธอบัดใจให้ดนแล้วหูบอกปลงใจไว้ให้เธอบัดใจก็ดนแล้วหูบอกจากเจ้าให้เธอเบาแน่ดังหักไอ้บ้างก็บอกแน่เด้อสาวเป็นแฟนกันรอกันแม่นใจเธอพอยอมรับสาวหักไอ้สารภาพหัวใจอย่าบ่แต่เก็บอาการจะอายคนลุ้นมันลุ้นอยู่ทุกวันอยากได้ยินปรักกันว่าสร้างความฝันร่วมกันสองเราว่าเอาสาโนว่าหักไอ้สำรองผู้เดียวแค่นแค่นเพื่อน้องเพราะเจ้ารับรองให้คำยืนยันหักกันก็บอกกันเด้อละอาหักกันก็บอกกันเด้อละอาวันตาเธอคล้องละไปบอกให้คอยข้างหูกันไหนเด้อละอาพี่สิร้องบอกสะน้องบอกไปสะน้องบอกสะน้องบอกไปสะน้องว่าเราจะได้เห็นแบบอะไรแปลกๆใหม่ๆจากแชมป์ของเราหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่จิ้งหรีดขาวครับได้คะแนนความยากค่ะเพราะว่าเพลงนี้ร้องยากมีการลำด้วยคือร้องแบบแนวหมอลำเนาะการร้องวันนี้มินความชัดเจนมันหายไปตอนเกริ่นน่ะขึ้นมาดีนะแต่พอใกล้ๆจบเนี่ยคำมันนัวมากเลยลูกพี่ไม่รู้ว่าหนูร้องอะไรจริงๆนะรู้สึกว่ามันมีความนัวๆไปอ่ะแล้วร้องไปมันไม่เหมือนเพลงที่แล้วมาทั้งเนื้อเสียงลูกเอื้อนลูกคอมันมาเต็มยกเว้นความชัดเจนไม่ค่อยมีเพลงนี้ค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับเปลี่ยนแนวมาเป็นหมอลำนะครับซึ่งโดยศักยภาพของมินเนี่ยทำได้อยู่แล้วล่ะนะครับเกริ่นมาดีครับแต่ท้ายจางและไม่คมนะฮะพอเป็นเนื้อร้องมีอาการอึมครึมอึมครึมในที่นี้คือมันไม่ชัดมันไม่คมมันไม่แบบจิกคำช่วงรำสังวาดได้สนุกสนานมันมีประมาณนี้ก็ต้องมารอดูกันครับระหว่างสุดสารคนช้ำกับยอมรับสาวว่าฮักอ้ายครับผมปัญหาเพลงนี้ก็คือมันมีเพี้ยนสูงพอสมควรนะแล้วก็เจอเสียงต่ำเข้าไปอีกแม่นหายไปเลยนะฮะเพราะอันนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเสียงต่ำเยอะมินเลยเอาไมค์ติดปากจนฟังเนื้อไม่รู้เรื่องเลยคือเมื่อกี้ฟังแล้วบอกไม่รู้ว่ามันร้องอะไรงุ้งงุ้งงุ้งมันคำมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเลยไม่ได้รู้ว่าอารมณ์แต่ละคำอารมณ์การสื่อสารมีบางช่วงก็เสียงสูงหน่อยได้ยินพอได้ยินพอได้ยินพอต่ำหายไปแล้วมันร้องอะไรวะร้องอะไรว่าต้องนั่งเดาอ่ะสรุปในการฟังมันเลยเสียหายไปเยอะเหมือนกันนะครับไงก็ตามแต่ก็เดี๋ยวต้องดูคะแนนกันอยู่ดีครับขอบคุณครับคุณวินชมัสครับก็อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าเพลงมันยากจริงๆครับแต่ก็ต้องวัดกันดูครับเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ความยากเพลงนี้ยากกว่าแน่นอนครับเอาแล้วงานนี้กรรมการปวดหัวหนักมากต้องลงลึกถึงขั้นสแกนหาบาดแผลมินจะคว้าคะแนนนี้ไว้ได้หรือไม่หรือเต้นจะปิดเกมสวยๆคว้าแต้มนี้ไปแบบไม่ให้แชมป์15สมัยได้ลืมตาอ้าปาก
ไปลุ้นระทึกพร้อมกันนะบัดนี้และตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการของเราอยู่ในมือบอลแล้วครับสำหรับในซองแรกนี้เป็นซองของคุณกริตทอมัสและชื่อในซองนี้ก็คือถ้าฟังจากคอมเมนต์เต้นคิดว่าพี่กริตน่าจะให้เต้นค่ะแผลของเต้นเนี่ยน้อยกว่าคิดว่ายังไงต้องเป็นน้องเต้นแน่นอนครับและชื่อจากซองแรกนี้คือแต่งครับซองแรกก็เป็นชื่อเต้นไปแล้วนะครับถ้าซองที่2นี้เป็นชื่อเต้นอีกเกมจบตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกองเชียร์ของพี่มินแล้วก็พี่เจตอนนี้ต้องภาวนาให้พูดออกมาเนี่ยเป็นชื่อมินชื่อมินชื่อมินเท่านั้นเราจะได้ไปต่อกันในยกที่3นะครับเอาละครับซองที่2นี้เป็นซองของพี่รุ่งสุริยาและชื่อในซองนี้คือถามว่าชนะไหมผมคิดว่ามันสูสีกับสุสานคนช้ำแต่ว่ามันคนละแนวมันอยู่ที่กรรมการแล้วครับและชื่อในซองนี้คือตันกับสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดและสำหรับในยกนี้นะครับทีมของเต้นและอาร์มเอาชนะไปได้เพิ่มไปอีก1คะแนนและแล้วนักพยาไร้พ่ายก็ครองสถิติไม่เคยแพ้ใครล้มมินแชมป์15สมัยคว้า1แต้มให้ทีมพุ่งทะยานอยู่อันดับ1แต่เพียงผู้เดียวปล่อยให้มินเจรั้งท้ายที่ปลายตารางแบบเหงาๆน้องเซนก็ร้องดีนะครับมินก็ทำเต็มที่แล้วเรามีข้อติเยอะกว่าเรามีแพ้เยอะกว่าเราก็ต้องแพ้ครับแต่ว่าแมตช์ต่อไปเราจะพยายามเก็บแต้มมาให้ทีมของเราแล้วก็จะไม่ทำให้แฟนเพลงที่กำลังเชียร์พวกเรา2คนอยู่เสียใจใจหายอีกครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันในแมตช์ต่อไปครับขอบคุณครับช่วงหน้าเตรียมพบกับการมาฟัดกันของคู่มหาเดือดทีมสอสอรับทิศปอนนิ่งปะทะทีมสิทธิ์ก้มนะครูสลาเพื่อ2แต้มพวกเขาจะฟาดแบบไม่ยั้งเดือดแน่นอนครับซัดแบบไม่มีเลี้ยงเป็นเพลงที่ร้องยากมากต้องเซียนเท่านั้นถึงจะเอาอยู่เปิดสงครามพร้อมกันช่วงหน้าสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์กลับมากับลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์ข้อแชมป์กับรอบ8ทีมสุดท้ายเก็บคะแนนแบบพบกันหมดและนี่คือมหาสงครามฟัดของปอนิงแชมป์14สมัยฟัดดำหลิวแชมป์4สมัยเพื่อ2แต้มเพื่อเข้าใกล้เงิน 500,000 มีซัดกันเละแน่นอนไปพบกับทีมแชมป์ของเราทั้ง2ทีมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับทีมนี้นะครับแชมป์4สมัยพี่ดำดัสกอนและหลิววชิรารักษ์ครับสวัสดีค่ะและทีมนี้ของเรานะครับแชมป์14สมัยปอจิรวรรณและนิ้งอังคณาสำหรับนิ้งและปอนะครับตอนนี้คุณมี4คะแนนแล้วที่สะสมมาได้นะครับส่วนทีมของพี่ดำและหลิวตอนนี้มี3คะแนนที่สะสมมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมเขาจะส่งใครออกมาก่อนนะครับนิ้งปอขอซองครับเอาละครับพี่ดำคิดว่าทีมสาวๆเขาจะส่งใครออกมาก่อนครับน่าจะเป็นนิ้งครับจะเป็นใครสำหรับนิ้งกับปอนิ้งปอครับขอซองนะครับหลิวครับ
ปอคิดว่าปอจะได้เจอกับใครในยกแรกนี้ครับเจอใครก็น่ากลัวหมดเลยค่ะแต่ขอเดาว่าน่าจะเป็นพี่ดำค่ะเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เจอกับพี่ดำหรือเปล่าสมพรจริงๆนะครับเจอพี่ดำนะครับผมอยากบอกว่าน้องปอเนี่ยเป็นสาวอุดรธานีผมก็เป็นหนุ่มอุดรธานีนะครับเดือดแน่นอนครับอุดรกับอุดรเจอกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าทีมไหนจะได้ร้องก่อนนะครับผมมีซองอยู่2ซองเลือกเลยครับใครจะได้ร้องก่อนใครจะต้องร้องทีหลังครับเดี๋ยวครับโอ้โหสุภาพบุรุษนะครับงั้นผมขอเปิดซองกับพี่ดำก่อนเลยดีกว่าพี่ดำครับครับพี่ดำอยากจะร้องก่อนหรือว่าร้องทีหลังครับน้องปอเนี่ยถือว่าเป็นกำแพงเมืองจีนเลยผมขอร้องทีหลังดีกว่าร้องทีหลังอ่ะมาดูกันนะครับพี่ดำอยากร้องทีหลังมาดูผลกันนะครับร้องทีหลังครับปอครับสำหรับยกแรกนี้ที่ต้องเจอกับพี่ดำอย่าลืมนะครับว่าทุกคะแนนสำคัญเพลงนี้จะเลือกแนวไหนยังไงดีครับปอตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่แบบว่าแบบยากขึ้นยากขึ้นไปทุกทีแล้วนะคะครับขอเป็นแนวลูกทุ่งขนานแท้เลยแล้วกันค่ะเอาแบบที่ถนัดถนัดเลยดีกว่าเพลงนี้มีชื่อว่าพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าด้วยศักยภาพน้องปอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีน้ำเสียงอารมณ์เพลงที่จัดจ้านอยู่แล้วเนี่ยถ้าตีโจทย์เพลงนี้แตกเนี่ยผมก็หนาวเหมือนกันครับเอาแล้วจะฆ่าให้ตายต้องใช้วิทยายุทธ์ขั้นเทพเลือกเพลงโคตรโหดและโคตรยากงานนี้ปอจะแพ้ภัยตัวเองหรือไม่ต้องติดตามจากบ้านลาบอยฉันลอย
านหวานมากๆเลยนะครับกับพาร์ทเนอร์เบอร์5ครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่จิ้งหรีดขาวครับเป็นเพลงที่ร้องยากมากต้องเซียนเท่านั้นถึงจะเอาอยู่เพราะช่วงที่มันสูงทุกๆท่อนมันต้องเอาชนะให้ได้วันนี้ปอทำได้ไหมทำได้ค่ะที่เอาชนะไม่ค่อยได้มันเกือบจะดีแต่มันยังไม่ที่สุดนะคะคือท่อนที่สองแหละไม่นานวิมานทลายพี่ว่าท่อนทั้งท่อนเลยที่สูงทั้งหมดมันมีอาการเค้นมากเลยลูกไม่นานวิมานทลายยอมด้านอายหวนขึ้นมาบ้างคนที่คอยเจ้าค้างทำให้เสียงมันค่อนข้างมีความบางน้ำหนักเลยหายเพราะว่าด้วยสูงอะแต่ว่าไม่ขี้เหร่นะคะแล้วมีอาการบางๆเป็นบางท่อนเพลงนี้มันยากก็จริงแต่ปอก็ทำได้ค่ะครับผมอย่างที่น้องปอบอกในแมตช์สูงๆนี่เจอกับใครก็อันตรายเพราะนั้นการเลือกอาวุธต้องไม่ประมาทนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สามารถจะทำคะแนนได้ถ้าเกิดว่าไอ้ท่อนประหารนี่เราทำผ่านและจะผ่านดีไม่ดีสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อีกเรื่องนึงแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็ได้คะแนนเยอะเลยในความยากของท่อนประหารมันแบบสูงมากอะฟังเลยแบบอุ้ยแทบปริบออกมาเลยนะครับอะไรปริบออกมาครับผมนะครับอารมณ์ฮะอารมณ์สูงมากจริงครับผมก็ถือว่าน้ำเสียงมาดีนะครับแต่มันก็ยังมีที่ว่าแรกเนี่ยมันยังเหมือนคุมลูกเอื้อนยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนั้นฟังเพลงนี้ตอนท่อนประหารมันเลยดูอึดอัดไปบ้างเล็กน้อยก็ได้คะแนนพอสมควรแต่มันมาลดทอนลงตรงที่ว่าลูกเอื้อนแรกแล้วก็ความไม่โล่งไม่โปร่งตรงเนี้ยนะครับนิดครับผมสำหรับเพลงนี้ครับการเลือกเพลงนี้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเพลงนี้ปอก็น่าจะร้องมาพอสมควรแต่ว่ามันเหมือนคราวนี้พลังมันไปไม่ถึงอ่ะมันเหมือนต่อสู้กับพลังตัวเองมากเลยคือมันแทนที่มันจะร้องเพลงแล้วส่งพลังมาหาคนฟังเนี่ยมันกลายเป็นต่อสู้กับตัวเองว่าถึงไหมคุมเสียงอยู่ไหมมันมีอาการเรียกว่าหืดขึ้นคออยู่หลายจุดนะคือมันเหมือนมีจุดกังวลเต็มไปหมดเลยวันนี้เพลงอาจจะดีแต่ว่าเราไม่เหมาะกับเพลงที่เท่าที่ควรมันก็เลยมีปัญหามีแผลจนได้นะมันเจอเพลงที่คุมไม่อยู่แล้วเอามาแข่งก็เลยมีแผลครับผมขอบคุณครับคุณฟริดทอมัสครับเขาทำได้ดีมากครับแต่มีบางท่อนที่อยากบอกว่าเขาเค้นมากเกินไปนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าน้องก็ยังอยู่ในขั้นมาตรฐานที่ว่าเยี่ยมเอาละครับพี่ดำครับครับพี่ดำต้องเลือกเพลงให้เฉียบขาดเลยนะครับถ้าอยากจะเอาชนะปอให้ได้จัดเพลงอะไรดีมาเจอกับสาวคนนี้ครับครับน้องปอมาในผลงานเพลงพันเนอร์เบอร์5นะครับครับผมก็จะบอกน้องปอว่าหนึ่งเดียวคือน้องปอคือเจ้าเท่านั้นครับครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับด้วยความที่เห็นน้องมาเป็นลูกทุ่งปากกลางผมก็เอาอาวุธนี่ครับของภาคอีสานผมนี่แหละครับเข้าต่อกรเลยครับต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นนะครับที่ผมจะสู้กับน้องปอได้นะครับเจองานหินเข้าไปหนุ่มบ้านนายังดำถึงขั้นต้องหยิบอาวุธระดับคมแฝกมาฟาดหลักให้ตายคาเวทีคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้สู้ดำทับแท้ลูกนี้บ่อยมากหายไปเฉยรีบๆกลับบ้านยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกจะสำเร็จหรือไม่ห้ามพลาดช่วงหน้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์สนับสนุนโดยซื้อประกันซื้อที่สมหวังเงินสั่งได้แบ่งใจได้และเคลมได้แม้ยังจ่ายไม่ครบได้เวลาดำดัสกรเสือป่าแดนอีสานจะลงมาขย้ำนางพญาให้เละขาสังเวียนคือเจ้าเท่านั้นครับวันนี้ปอทำได้ไหมทำได้ค่ะเป็นเพลงที่ร้องยากมากต้องเซียนเท่านั้นถึงจะเอาอยู่แต่ปอก็ทำได้ค่ะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเขาจะทำให้ดีกว่าร้อยเท่ากับเพลงที่เขาเลือกมาเพื่อฟัดแบบไม่เหลือซากต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นนะครับที่ผมจะสู้กับน้องปอได้คือเจ้าเท่านั้นใครจะได้แต้มนี้เพื่อชิงความได้เปรียบในมหาสงครามนี้ไปได้ให้เพลงนี้ของดำเป็นตัวตัดสินอ
ดหมายเพื่อเป็นผู้ชายของเจ้ากี่ลักกี่โลฝ่าทางจนทนความเหน็บหนาวไม่ท้อต่อทุกความเศร้าก็เพื่อมีเจ้าเป็นแฟนสร้างด้วยแรงของใจแก้เงื่อนไขที่กั้นทางใจเหนียวแน่นฝ่าแรงกดดันของการกีดกันที่ยากสุดแสนกว่าล้อเกวียนรักจะแล่นข้ามแดนช้ำมากี่ครั้งคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้สู้คือเจ้าเท่านั้นที่เป็นรางวัลให้วันที่อ้ายทำไปทั้งข้าใจเรื่องใดนอนก่อนคิดทิ้งไปครึ่งทางขอร้องให้เห็นประคองสองเราผ่านห่วงเงาเพื่อก้าวไปครองรักมาอย่าได้กังวลถ้ามีฝุ่นปนบนทางแห่งฝันเพราะคนที่อ้ายหักมันคือเจ้าเท่านั้นหูคือเจ้าเท่านั้นครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่จิ้งหรีดขาวเพลงนี้พี่ว่าเลือกแบบมั่นใจแล้วก็มีลูกพิเศษด้วยนะใส่ลูกคอลูกเอื้อนใส่เยอะไปนิดนึงอะรู้สึกอย่างนั้นต้องพอดีดามต้องพอดีแล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์มาทางกรรมการได้นะพอดามเนี่ยร้องมุ่งไปข้างหลังหมดเลยค่อนข้างดีค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับจริงๆไม่แปลกหรอกครับพี่หรีดครับเพราะว่าเจ้าเท่านั้นของพี่ดำก็คือคุณป้าท่านนั้นนะครับใช่ครับเพราะว่าทำไมมองเลยไปหมดเลยยิงไปหาคนนั้นเลยนะครับใช่ไหมครับพี่ดำครับใช่ครับใช่เด้อคราวนี้คราวหน้าพี่นั่งเคี้ยวหมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าต้องถึงขนาดนั้นเลยครับพี่ลิกครับน้องไม่กล้าหยอกๆฮะน้องเขาไม่กล้าแต่ถ้าเป็นพี่ชอบเคี้ยวหมากพี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญครับนานาจะหยอกน้องครับดำนี่ก็มาดีครับในเรื่องของการสื่อสารแต่ความคมมันก็ยังมันห้วนน่ะคำห้วนๆยังมีอยู่นะครับแล้วก็ช่วยประคองสองเราเนี่ยก็คือมันจะเป็นลูกคอของพ่อดาวเ
ช่วยประคองสองสองสองเราซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่ามันมีอาการที่ไม่พออยู่บ้างเนี่ยมีอาการใกล้เคียงกันแม่มันดีคนละอย่างนะครับผมรอสักครู่ครับกำลังคิดเรื่องเทคนิคของดำคุณดำก็ไม่ได้ร้องแบบไม้ไทยเลยอยู่แล้วนะก็เหมือนจะเป็นของตัวเองอยู่การเลือกใช้เทคนิคกับตำแหน่งคำที่ใช้บางอย่างเนี่ยมันไม่ลงตัวกันยกตัวอย่างเช่นเหนียวแน่นเนี่ยสมมตินั้นนี่ดำชอบแพ้ลูกนี้บ่อยมากเนี่ยแล้วพอจะแอนมันหายไปแล้วอ่ะมันเหมือนหายไปเฉยตัวที่จะแอนแล้วภาพเอาเปลี่ยนใหม่เป็นแน่นแล้วสะบัดหางลงอ่ะให้มีเสียงให้มันแอนอ่ะคือแทนที่จะเป็นลูกพุ่งห่วงเป็นลูกขยักแทนให้แอนมันอยู่อ่ะคือเป็นจับเป็นคนที่ร้องอย่างเงี้ยรีบๆกลับบ้านยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่เย็นๆเดี๋ยวต้องแข่งกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณครับคุณปิ๊กทอมัสครับได้เวลากรรมการต้องเลือกแล้วล่ะครับรับพี่เสียดายน้องแต่คงทำได้เพียงแค่ตัดใจใครจะได้หนึ่งแต้มสำคัญนี้ไปให้ทีมได้อุ่นใจไปฟังผลการตัดสินพร้อมกันครับและตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการของเราอยู่ในมือโบแล้วครับเรามาดูกันทีละซองเลยดีกว่านะครับและซองแรกนี้เป็นซองของคุณกริชทอมัสและชื่อที่อยู่ในซองนี้คือการเลือกเพลงนี้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะวันนี้เพลงอาจจะดีแต่ว่าเราไม่เหมาะกับเพลงนี้เท่าที่ควรมันก็เลยมีปัญหามีแผลจะได้นะจำท่าแพ้ลูกนี้บ่อยมากเนี่ยคือเป็นจำเป็นคนที่ร้องอย่างเงี้ยรีบๆกลับบ้านยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกต่อครับและซองที่สองนะครับเป็นซองของพี่จิ้งหรีดขาวนะครับถ้าซองนี้นะครับผมเปิดออกมาเป็นชื่อของปอยกนี้ทีมของน้องปอและนิ้งได้ไปก่อน1คะแนนเลยนะครับและชื่อที่อยู่ในซองพี่จิ้งหรีดขาวนั่นก็คือเพลงนี้พี่ว่าใส่ลูกคอลูกเอื้อนใส่เยอะไปนิดนึงอะรู้สึกอย่างนั้นเป็นเพลงที่ร้องยากมากต้องเซียนเท่านั้นถึงจะเอาอยู่วันนี้ปอทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่ามันเกือบจะดีแต่มันยังไม่ที่สุดนะคะคือท่อนที่สองแหละพี่ว่าท่อนทั้งท่อนเลยมันมีอาการเค้นมากเลยลูกและชื่อในซองที่สองนี้นะครับพี่ดำครับสูสีกันจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้และซองที่จะตัดสินในยกนี้ก็คือซองของพี่รุ่งสุริยาและชื่อที่อยู่ในซองนี้นั่นก็คือเอาละครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ทั้งสองทีมต้องการคะแนนที่จะพาทีมตัวเองขึ้นสู่หัวตารางนะครับทุก1คะแนนมีความหมายมากๆเลยนะครับผมใครจะได้ยกนี้ไปก่อนครับเรามาดูชื่อกันครับและผู้ชนะในยกนี้คือปอครับฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัด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 ลูกทุ่งสู้ฟัดและสำหรับในยกแรกนี้นะครับทีมของน้องปอและนิ้งคว้าไปก่อน1คะแนนเอาละครับเรามาฟังคำอธิบายของกรรมการสักเล็กน้อยนะครับขอเริ่มต้นจากพี่จิ้งหรีดขาวนะครับค่ะทำไมถึงได้เลือกพี่ดำครับพี่ว่าพี่ดำเนี่ยเขาเลือกเพลงที่มันเป็นทางของเขาแล้วคือเหมาะกับเนื้อเสียงแล้วก็เรื่องที่พลาดหรือผิดชัดๆเนี่ยไม่ค่อยมีพี่เลยให้พี่ดำค่ะมาที่ดำนะฮะดำนี่ก็สื่อสารอารมณ์ได้ก็ประมาณหนึ่งส่วนป
ถ้าเป็นยิมนาสติกนั่นคือท่ายากเล่นท่ายากแล้วผ่านไหมผ่านไอ้ตรงม้วนขึ้นไปอ่ะฟุบๆๆๆๆโอ้โหกล้าเล่นเลยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ในความรู้สึกแล้วเขาทำได้นะครับตรงนี้เป็นจุดเหลื่อมถ้าดำมีอะไรที่ผ่านผลมาหน่อยนึงก็ไม่แน่เหมือนกันดำจะต้องการบ้านมันคือเรื่องของการต่อสู้กับความเคยชินซึ่งถูกบ้างผิดบ้างไอ้ถูกบ้างเก็บไว้ผิดบ้างออกไปก็ฝากไว้แล้วกันวันนี้ก็ให้ปอก่อนครับขอบคุณครับคุณกฤตโทมัสครับและแล้วปอก็เชือกดำไปแบบนิ่มๆขวาไปอีกหนึ่งแต้มเข้าทีมตัวเองได้สำเร็จยกหน้ามีเดือดแน่นอนเพราะมันคือการดวลกันของนิ้งอัคนาฟัดหลิววชิรารักษ์ไม่เคยแข่งกับน้องนิ้งเลยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในแมตช์นี้ค่ะพี่ไม่ยอมง่ายๆแน่นอนและหนึ่งแต้มนี้ต้องเป็นของพี่ค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยน้องนิ้งก็ไม่ยอมแพ้พี่หลิวง่ายๆค่ะไม่อยากจะพลาดคะแนนนี้ไปมวยถูกคู่ครับคู่นี้ย้อนทิมให้มาสะดอยจ้าใจน้องดวงนี้เราฟังแล้วเราต้องหยุดฟังเขาอะยังให้หน่อยไปอีกบ่สิขอยังน้องก็ให้เทคนิคก็ดีนะเทคนิคดีบอกพี่ดำว่าทำอย่างนี้บ้างนะฟังกันมันอุตลุดพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงทางช่อง GMM 25ขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิร์นภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงต่อทีมที่6มินเจทีมที่7ปอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัด